ในทุกวันนี้จำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตสูงขึ้นทุกวันนะคะถ้าเรามาดูจำนวนของผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางมือถือในปี2557ก็มีสูงถึง 44.6 ล้านคนค่ะจากประชากร 67.9 ล้านคนนะคะยิ่งจำนวนผู้ใช้มากการถูกแฮกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะการใช้อย่างไม่ระมัดระวังจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมากและอย่างคาดไม่ถึงนะคะดังนั้นการป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะวันนี้มาดูวิธีการตั้งค่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้ปลอดภัยจากการถูกแฮกนะคะโดยบริษัทด้านรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ได้ให้คำแนะนำไว้แบบนี้ค่ะสำหรับการตั้งค่าให้ปลอดภัยนะคะอันดับแรกก็คือควรที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอค่ะโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการของมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะและก็ควรลงแอนตี้ไวรัสไว้ด้วยค่ะโดยเฉพาะ Android และก็คอยอัปเดตแอนตี้ไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยนะคะเพราะว่าการอัปเดตจะช่วยอุดช่องโหว่และก็ป้องกันการโจมตีจากไวรัสมัลแวร์ใหม่ๆด้วยค่ะต่อมาก็เป็นเรื่อง Wi-Fi ค่ะที่เราเคยเตือนกันไปแล้วนะคะว่าแฮกเกอร์สามารถแฮกอุปกรณ์ของเราได้ง่ายๆผ่านทาง Wi-Fi ดังนั้นจึงควรปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงค่ะและก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งรหัสปลดล็อกเครื่องเสมอนะคะจะเป็นพินเป็นการวาดเป็นการสแกนลายนิ้วมือหรือตั้งเป็นพาสเวิร์ดก็ได้ค่ะคนอื่นจะได้ไม่มาแอบดูอะไรๆในมือถือของเรานะคะเผื่อมือถือหายคนเก็บได้ก็จะได้ไม่มาละลาบละล้วงข้อมูลของเราหรือว่ามาสวมรอยเป็นเราได้ค่ะทีนี้การจะตั้งพินเพื่อปลดล็อกก็ไม่ควรที่จะตั้งให้คาดเดาง่ายนะคะพวกวันเดือนปีเกิดตัวเลขเรียงกันแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะถ้าตั้งเป็นพาสเวิร์ดยาวๆก็จะปลอดภัยขึ้นนะคะมาดูรหัสผ่านที่ถูกจัดอันดับให้เป็นรหัสผ่านยอดแย่ซึ่งก็สรุปโดย Splash Data นะคะอันนี้ค่ะไม่ควรตั้งเลยนะคะอย่างแรก1 2 3 4 5 6ค่ะเป็นอันดับแรกของรหัสที่ไม่ควรตั้งและรองลงมาก็คือพาสเวิร์ดนะคะและ QWERTY แล้วก็คำว่าฟุตบอลแบบนี้และตามที่เห็นนี้เป็นต้นค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือรหัสที่เดาง่ายเป็นคำที่มีใน Dictionary แล้วก็เป็นตัวเลขเรียงกันค่ะแบบนี้แฮกสบายๆนะคะใครเห็นแล้วกำลังตั้งรหัสตามนี้ก็น่าจะรีบเปลี่ยนนะคะสำหรับพาสเวิร์ดที่ดีก็ควรประกอบไปด้วยตัวหนังสือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สัญลักษณ์และตัวเลขผสมกันอันนี้จะปลอดภัยกว่านะคะเหล่านี้ค่ะก็เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆนะคะเพื่อความไม่ประมาทในการใช้มือถือแท็บเล็ตและช่วงนี้มาติดตามข่าวสั้นไอทีอื่นๆกันค่ะFacebook เริ่มนำ WhatsApp มาเชื่อมต่อกับ Facebook แล้วโดยแอป Facebook บน Android เริ่มพบเครื่องหมายเซนส์ที่เป็นไอคอนของ WhatsApp แล้วค่ะ Facebook เตรียมจะให้ WhatsApp กับ Facebook Messenger ส่งข้อความหากันได้กสทช.เตือนผู้ใช้มือถือเที่ยวต่างประเทศช่วงสงกรานต์ให้ปิดเน็ตก่อนเดินทางโดยกดดาว106สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกป้องกันปัญหาบิลช็อคค่าบริการสูงผิดปกติและสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ไม่ดีแล้วก็วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อความปลอดภัยดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ it24hs.com นะคะ